นิมนต์พระภิกษุสงฆ์สมณเณรเจริญพรแม่ชีโยคีคุกเข่าพนมมือบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาขนมะกังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กับพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสามเณรแม่ชีโยคีกับทีหลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลี
นิมนต์พระให้ชื่นกราบท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญเชลีวันทาอาภิวาทอัญเชลีวันทาอาภิวาทอัญเชลีวันทาอาภิวาทอัญเชลีวันทาอัญเชลีนิมนต์สมณีทุกรูปกราบพระอาจารย์พบกับคำรัตนาสิทธิ์พบกันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะกัมมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจคีตวาทิตวิสูกทัสสนะเวรมณีนัจคีตวาทิตวิสูกทัสสนะเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะทารณะมันดนะวิภูสนัฐานาเวรมณีขันธวิเลปนะทารณะมันตนะวิปูสนะฐานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตะรูปะรัชตะปฏิคหานาเวรมณีชาตะรูปะรัชตะปฏิคหานาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทามิสัมมาทิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสัมมาทิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสัมมาทิยามิอัญชลีวันทาภิวาทอัญชลี
วัฏฐาอภิวาทอัญชลีวัฏฐาอภิวาทอัญชลีวัฏฐาอัญชลีขอเชิญคณะแม่ชีโยคีนั่งคุกเข่าค่ะกับพระสมทานศีลพร้อมกันค่ะอัญชลีวัฏฐาอภิวาทอัญชลีวัฏฐาอภิวาทอัญชลีวัฏฐาอภิวาทอัญชลีวัฏฐาอัญชลีมยังพันเตติสเนนะสหะอัฏฐศีรานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตติสเนนะสหะอัฏฐศีรานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตติสเนนะสหะอัฏฐศีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาละโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาละโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตะวิสูกทัสสนะมาลาคันทวิเลปณะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตะวิสูกทัสสนะมาราคันทวิเลปณะธารณะมันธนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนา
เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจจาเสนะมหาเสนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิ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 สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุอัญเชลีวันทาอภิวาอัญเชลีวันทาอภิวาอัญเชลีวันทาอภิวาอัญเชลีวันทาอัญเชลีทีละปัดเอาเก้าอี้แล้วโต๊ะเคียงมาวางไว้ให้นั่นตัวหนึ่งวันนี้เป็นวันโกนแรม8ค่ำแรม14ค่ำแรม7ค่ำองค์แสดงธรรมก็คืออาจารย์พระครูวินัยธรอินจันทร์กันโทปโสพระวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายสาธารณูปการท่านจะได้เป็นวาระที่ท่านจะได้แสดงธรรมแก่พวกเราเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศได้ฟังโอวาทได้ฟังความรู้องค์ความรู้ที่ท่านจะได้มาแนะนำพวกเราทั้งหลายได้มาฟังหลักปฏิบัติข้อคิดเห็นเพื่อจะเสริมสร้างการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาของพวกเราทั้งหลายนะก็ต่อไปถ้าวันโกนเนี่ยวันโกนขึ้นฟังธรรมฮะก็ขอตั้งก็ต้องก็ขอให้ตั้งเก้าอี้ให้อาจารย์ตัวหนึ่งอาจารย์นั่งข้างหลังพระองค์เทศกรรมธีก็เกรงใจตั้งเก้าอี้ตัวหนึ่งตอนที่สองให้คำแนะนำกับพระเจ้าหน้าที่เราว่าการสัญญาณระฆังวันโกนให้สัญญาณระฆังประมาณทุ่ม45นะตรงทุ่ม45ก็เราให้เวลาเราประมาณ15นาที2ทุ่มเราก็ทำพิธีจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยอดีตผ่านมานั้นเราสัญญาณระฆังสองทุ่งกว่าจะรวมตัวกันได้ก็เป็นสองทุ่ง15หรือสองทุ่ง20แล้วก็เทศเราก็ให้ศีลแล้วเราเทศมันก็จะช้าไปตอนนี้ก็ให้เราให้มีสัญให้เราเข้าใจกันอย่างนี้นะว่าทุ่ม45เขาสัญญาณระฆังถ้าวันพระก็เหมือนกันทุ่ม45ทุ่ม50เนี่ยคือสัญญาณระฆังมันก็เริ่มพิธีสักสองทุ่มให้เวลาเกี่ยวกับเราได้มาร่วมตัวกันนะนี่ก็ขอนิมนต์อาจารย์พระครูพระยันทร์อินจันได้ขึ้นแสดงขึ้นพระมาถึงแสดงธรรม
พระมาจะโลกะที่ปฏิสัมปฏิกัดอัญชลีอันที่วาลังอายาจะทาสันติทัสันตาปราชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชังเท่าสหมบดีพุมเป็นบลมในพุมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดากว่าบริสัททุกหมู่พรมน้อมหัดนมัสการประดิษฐานณที่สมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกกิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมเปิดสุธรรมะอนุจิปอดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาปวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดานี้สอบสุขเกษมสีสมดังเจตนาเธออาลาธนังกะโลมะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมะสวะนังเอตัมมังคะละมุตตะมันติขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัตวิเจ้าวาดวัดพระลำเปิงตำบลธารามเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เคารพอย่างสูงเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรมายังน้องสามเณรเมชีโยคีนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั่งท่าสบายเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งส่วนมากเขาก็บอกว่าเวรเนาะเป็นเวรเวรขึ้นเทศขึ้นแสดงธรรมจะได้มาแสดงไมค์ไม่ค่อยดังนะเปลี่ยนไมค์ได้ไหมไมค์ไม่ค่อยดังเอาไมค์ตัวนั้นมาไหมเป็นวันโกนแรม7ค่ำเดือน7ฮะเดือน7เดือน9เหนือเนาะเดือน9เหนือ
เดือน9เหนือนะแล้วก็เป็นวันที่28มิถุนายน2567นะแล้วเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาฟังธรรมและอีกไม่กี่วันก็จะเข้าพรรษาแล้วเนาะเข้าพรรษาแล้วเอาบุญมาฝากเนาะอาทิตย์ก่อนนั้นไปอินเดียไปที่เขาเรียกแคชเมียร์แล้วก็ไปเลลาดักเขาเรียกหิมะก็ยังมีอยู่ขึ้นจนสูงสุดเนาะเขาเรียกว่า 5,400 เมตรความสูงของมันนะแต่รถพาขึ้นไปไม่ได้เดินขึ้นแต่เดินขึ้นตรงที่หิมะมันตกขึ้นลำบากมันมีบันไดแต่ใกล้จะสุดมันเป็นหิมะติดเต็มคนก็ขึ้นลำบากก็เลยขึ้นไปกับท่านโจอาจารย์วิเชษกับท่านโดขึ้นไม่ได้ไม่กล้าขึ้นมันเหนื่อยเนาะไปถึงที่สูงนะอากาศมันไม่ค่อยมีก็แล้วลบ2องศาหนาวเย็นมากแต่ก็ไปดูบ้านเมืองเขาไปเห็นบ้านเมืองเขาเรียกว่าเราเห็นแต่ในทีวีเนาะว่าทางที่เขาตัดเลาะไหล่เขาแถวปากีสถานแถวอะไรเนี่ยที่อินเดียก็มีคนนั่งด้านซ้ายนี่เสียวหน้าดูเลยนะข้างล่างมีแต่เหวเนาะถ้ารถลงไปนี่ห่อกลับแน่นอนไม่ใช่เดินกลับละห่อกลับครับแต่รถก็ไม่ลงนะเขาขับเก่งมากสองข้างทางมีแต่ภูเขาหินทั้งนั้นนะก็ได้ไปเห็นบ้านเมืองเขาแล้วก็ไปกราบพระทางนั้นเขาจะคล้ายๆเป็นพระทิเบตนะเป็นประเพณีเป็นของไปทางทิเบตพระก็ใส่ชุดแบบทิเบตกันจะเป็นเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์เป็นส่วนมากก็ไปกราบหลายๆวัดบางวัดเขาก็แกะหินนะแกะหินอยู่หน้าผาองค์ใหญ่เขาเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์เขาก็แกะหินแกะอะไรก็ดูความพยายามของคนเนาะความศรัทธาเขาเนี่ยเกิดศรัทธาขึ้นมาก็แกะหินเป็นพระพุทธรูปสมบูรณ์อยู่องค์ใหญ่เราก็ได้ไปกราบไปไหว้ไปอยู่10วันพอไปถึงที่ร้อนก็ไปเย็นมาเจอร้อนที่เมืองเดลีเมืองหลวงนะ44องศานะร้อนวูบวับวูบวับยกเลิกหลายที่จะไปสวดสติปัฏฐานสูตรที่เมืองชนกุละก็ไม่ได้ไปมันร้อนมากเคยไปครั้งแรกแล้วไปสวดสติปัฏฐานสูตรแต่ไปวันนี้ไม่ได้ไปสวดเพราะว่ามันร้อน44 45องศาแต่ไปกราบพระธาตุที่เขาอัญเชิญมาบ้านเรานะไปกราบติดกระจกเลยแหละไม่ต้องไปชะเง้อมองเหมือนที่มาบ้านเราเนาะไปกราบข้างล่างเขาเคยมีหมอนให้กราบที่กระจกใกล้ๆพระธาตุก็ได้มีคนเฝ้าอยู่คนหนึ่งคนเฝ้าก็เป็นผู้หญิงนะคนอัญเชิญมาเมืองไทยก็เป็นผู้หญิงเนาะผู้หญิงเฝ้าแต่ละห้องละห้องนะมีคนเฝ้าเป็นเจ้าหน้าที่เขาแต่ที่พระธาตุนี่เป็นผู้หญิงเฝ้าแต่ทุกห้องเป็นผู้ชายหมดแปลกดีนะพระธาตุเป็นผู้หญิงมาบ้านเราเลยโอ้ผู้หญิงอัญเชิญไม่สมควรเนาะกับเราก็ยังเสียวเขาอยากอุ้มหนีหรือเปล่าเนาะว่าให้เขาเนาะที่นู่นมีผู้หญิงดูแลนะผู้หญิงดูแลพระธาตุเพราะว่าผู้หญิงละเอียดอ่อนกว่าปัดกวาดเช็ดถูเขาเรียกว่าผู้หญิงอยู่ที่ไหนสะอาดที่นั่นนะถ้าผู้ชายอยู่ไม่ค่อยสะอาด
ผู้ชายอยู่สะอาดน้อยสู้ผู้หญิงไม่ได้เขาก็เลยเอาผู้หญิงไปดูแลความเรียบร้อยนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะก็เลยไปไหว้พระธาตุไปไหว้พระธาตุที่เมืองเดลีเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์เนาะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เขาก็เลยเอาบุญมาฝากไปก็เขาก็เหนื่อยกันเนาะพระบางรูปก็พอเข้าห้องก็เหนื่อยขึ้น2ชั้นก็เหนื่อยเราก็คิดว่าสงสัยเอาลูกเขามาเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยมันเหนื่อยนะเสากันฮะแต่เราก็เหนื่อยบ้างแต่ก็พยายามหายใจลึกๆหายใจเข้าลึกๆเขาเรียกว่าเอาบุญมาฝากก็แล้วกันนะถ้าใครมีโอกาสมีนี่ก็ไปนะไปได้อินเดียนี่ไปมา5ครั้งแล้วนะแคชเมียร์นี่2ครั้งไปสังเวนี่3ครั้งถามว่ามีคนถามว่าจะไปอีกไหมแต่ถ้ามีเจ้าภาพก็ไปอีกเนาะมันมีเสน่ห์นะมันมีเสน่ห์ไปแล้วมันได้อารมณ์ได้ความรู้สึกได้เห็นอะไรหลายๆอย่างไปเราก็ไปแค่อินเดียนะเป็นพระไปที่อื่นไม่ได้จะไปเกาหลีจะไปญี่ปุ่นมันเป็นสถานที่ของชาวบ้านเขาไม่ใช่สถานที่ของเราพระเจ้าก่อนที่พระอนุนท่านก็ถามว่าถ้าพระองค์ไม่อยู่แล้วจะไปกราบไปไหว้ที่ไหนพระเจ้าบอกว่าไปสังเวไปสังเวไปสี่สังเวคือไปปงสังเวชเนาะว่ามันเคยเจริญรุ่งเรืองขนาดที่ว่าสร้างอะไรเยอะแยะไปหมดตอนนี้มันก็เหลือแต่ซากเหลือแต่ฐานแต่เราก็ยังรู้สึกว่าดีนะพระพุทธเจ้ายังไปแถวนั้นคนยังได้ทำมาหากินได้เรากลับมาเข้าเรื่องของเราในวันนี้นะวันนี้ก็จะบรรยายหรือว่าปกิณกะธรรมเนาะธรรมฟังธรรมตามกาลเวลาเรารับศีลไหว้พระรับศีลแต่ตีละครั้งเมื่อกี้มันไม่ใช่คนเคยตีมั้งตีละครั้งไม่ถูกเมื่อกี้นะตีนิดเดียวตีแบบเกรงใจเนาะแต่ถ้าตีแบบนี้หลวงปู่สมัยก่อนถ้าหลวงปู่อยู่หลวงปู่จะตำหนิเอานะตีละครั้งไม่เป็นเรื่องตีละครั้งต้องตีสามยกตีครั้งแรกก็ยังไม่ต้องไปดึงแรงถ้าดึงป้งและระฆังจะแตกเพราะว่าเขายังไม่รู้สึกตัวเราค่อยๆเคาะเขาก่อนติ้งติ้งติ้งให้เขารู้สึกก่อนแล้วเราค่อยเคาะไปสัก10ครั้ง10ครั้งเต้งเต้งเต้งเป็นจังหวะไป10ครั้งเหลือนั้นอีก10ครั้งก็รัวนิดนิดเต้ง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 หยุดแล้วก็เอาอีกเต้ง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 และเต้งเต้งเต้งสามยกถ้าตีสี่คำสุดท้ายก็เอาสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่เอาอีกแรงแรงเต้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 งคือตีสี่ถ้าไปรัวเต้ง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 หลวงปู่ว่าตีแบบนั้นน่ะเขาต้องตีแบบมีเหตุร้ายโจรปล้นไฟไหม้เกิดเหตุการณ์ร้ายถึงจะตีแบบรัวๆเลยป้ง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 หลวงปู่ตำหนินะทำไมที่หลวงปู่อยู่ที่นี่หลวงปู่ว่าตีไม่ถูกตีละครั้งไม่ถูกต้องตีแล้วคนฟังแล้วก็มันลื่นหูนะชาวบ้านฟังก็รู้แล้วว่าอ๋อเวลานี้เป็นว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ไม่รำคาญตีเหมือนไม่กี้ในตีอะไรก็ไม่รู้นะตีไม่ถูกไม่ถูกต้องถ้าตีไม่เป็นก็ไม่ต้องตีก็ได้เนาะคนอื่นเขาตีดีกว่านะไม่ต้องตีแล้วให้คนอื่นเขาตี
ตีไม่เป็นมาถามว่าจะตียังไงหรือว่าฟังในเน็ตก็ได้เนาะเสียงในเน็ตก็มีเดี๋ยวนี้พึ่งกูนะไม่ต้องมาถามพระก็ได้ถามกูก็อย่างที่บอกว่ามันตรงกับอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนมันตรงกับบาลีนะ Google นะนะเราพึ่งกูนะสบายดีมีในนั่นหมดเลยในเน็ตหมดเลยอยากรู้อะไรเขารู้หมดถ้าเรามาเข้ากรรมฐานวันแรกเราก็รับอะไรรับ4อย่างนะโยมนะหลายๆคนเนาะไปสอบอารมณ์ไปบังคับนะบังคับตัวเองให้อยู่แต่กายอย่างเดียวให้อยากสงบนะโยมเนาะอยากสงบอาจารย์มันไม่สงบทำไมไม่สงบเพราะว่าหายใจเข้าก็ไม่ได้หายใจออกก็ไม่ได้บางคนลองให้หายใจดูลองหายใจดูหายใจยังไงบางคนหายใจแรงเนาะหายใจปล่อยออกมามันก็เหนื่อยสินะมันไม่เป็นธรรมชาติบางคนบอกว่าสงสัยแม่ชีเขาเปลี่ยนจังหวะหายใจให้ก็เลยหายใจไม่ถูกหายใจไม่เป็นหายใจให้เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็ดูอาการที่พระพุทธเจ้าตัดนะตัดเมืองกุลุนะนะตัดกับพระภิกษุทั้งหลายชาวเมืองนี้ในตำราบอกว่าชาวบ้านนี่จะปฏิบัติสติปัฏฐานสูตรนะทุกบ้านเนาะบ้านไหนไม่ปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าเป็นที่รังเกียจเชยที่สุดเนาะทำปฏิบัติเพื่อกำจัดเสียซึ่งความเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันเป็นทางที่ไปคนเดียวเนาะไปในที่แห่งเดียวคือไปนิพพานนะไปนิพพานไปยังไงไปเอากายไปเนาะกายเวทนาจิตธรรมกายเยกายานุปัสสีวิหารติที่เราสวดนะมาสิตพานประธานสูตรเนาะทุกเช้าจะสวดกันเป็นวันไปเป็นข้อไปเวทนานุปัสสีเวทนานุปัสสีวิหารติไปเวทนาไปจิตตานุปัสสนาไปธรรมาเนี่ย4อย่างเนี่ยเขาเรียกว่าให้มีสติระลึกรู้ทำความเพียรอยู่แล้วก็จะกำจัดเสียซึ่งความเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันกำจัดได้ยังไงก็หลายๆคนนะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหนอพองหนอยุบหนอมันไปไล่ของเก่าออกนะโยมนะพระใหม่นั่นทำเยอะๆนะเดินนั่งเยอะๆของเก่าก็คือความคิดเดิมๆสัญญาความจำได้หมายรู้เนี่ยมันเก็บไว้นะเคยอ่านหนังสือมันเป็นงานฝรั่งนะฝรั่งเขาบอกว่าจิตใต้สำนึกเขาเป็นงานวิจัยเขาบอกว่าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันจะเก็บทุกเรื่องที่มันรับมันไม่ได้กรองว่าเรื่องนี้ดีฉันจะรับเรื่องนี้ไม่ดีฉันไม่รับทุกเรื่องฉะนั้นเราก็พยายามฟังสิ่งที่ดีๆบ่อยๆเนาะสิ่งที่ไม่ดีรีบตัดถ้าใครมาคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้บางครั้งเรารีบตัดนะบอกโอ้ยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรามันจะได้จบไม่ให้จิตใต้สำนึกเราเก็บไว้เนาะเก็บความไม่ดีไว้พอเก็บไว้นานเข้าพอเราไม่ปล่อยเราไม่ได้ฝึกกรรมฐานปล่อยวางพอถึงเวลาเราก็จะบอกว่าฉันระเบิดแล้ววันนี้ฟิวขาดระเบิดนะมันระเบิดออกมาเนาะโดยไม่รู้ตัวเพราะมันเก็บสะสมไว้เยอะจิตใต้สำนึกมันเก็บไว้ท่านเราก็พยายามเสพในสิ่งที่ดีๆที่เราออกมาเนี่ยความคิดออกความรู้สึกออกมาโกรธหงุดหงิดเสียใจเศร้าใจเราก็กำหนดแล้วก็พยายามปล่อยพยายามปล่อยวางสังเกตดูนะถ้าเรากำหนดให้ได้ปัจจุบันเขาก็ดับไวนะ
พอเรากำหนดไว้คิดเนาะคิดเนาะคิดเนาะเนี่ยเขาจะดับไวแต่บางครั้งมันขี้เกียจเนาะเราก็เพลินไปกับความรู้สึกนะคิดไปเรื่องนู้นคิดไปเรื่องนี้นะเขาเรียกว่าจิตนี่มันไปไวเขาเรียกว่าฝึกกายนี่ฝึกง่ายนะกายนี่ฝึกง่ายกว่าจิตเราเดินก็รู้สึกสบายแต่นั่งลำบากนะพระใหม่เนาะนั่งแล้วปวดเนาะนั่งแล้วปวดนั่งแล้วเมื่อยนั่งแล้วชาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเราเป็นผู้โชคดีนะนั่งแล้วปวดเวทนาขันของเราดีสมบูรณ์ถ้าคนไหนเวทนาไม่ดีก็นั่งแล้วไม่ปวดเป็นอัมพฤกษ์เนาะหยิกก็ไม่เจ็บเนาะเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตถ้ามันปวดอยู่นี่แสดงว่าเวทนาเราดีมากเวทนาขันเราชัดเจนเรียกว่าถ้าเป็นสติปัฏฐานเขาเรียกกายะปัพพะเอาแค่กายก่อนก็ได้เนาะกายมีเยอะมากนะที่เราสวดกันตอนเช้าเนาะจะไปป่าก็ดีจะไปเรือนว่างก็ดีจะไปโคนไม้ก็ดีเนี่ยพระเจ้าก็บอกเนาะไปโคนไม้จะไปที่ว่างไปเรือนว่างนั่งให้ตัวตรงพยายามตรงมันก็ไม่ตรงนะพระเนาะมันก็เอ็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับเขาให้มันนั่งยังไงก็ได้ให้สบายสบายแต่ถ้าเราเกรงเกินไปเราก็จะเมื่อยพอดีพอดีเขาเรียกว่าไปอยู่ป่าก็ดีไปอยู่เรือนว่างก็ดีแต่นั่งให้ตัวตรงดำรงสติให้ตั้งมั่นดูลมหายใจนะนี่ที่เรามาดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอานาปานสติหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้นะรู้เข้าไปเรื่อยๆจิตก็เป็นสมาธิจิตก็เป็นสมาธิได้เขาเรียกว่าหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยให้มีสติให้มีสติว่าหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบให้การหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันสั้นก็รู้มันยาวก็รู้เนาะถ้ายาวก็เราดูที่ท้องสุดพองที่ท้องก็หนอสุดยุบก็หนอก็แล้วหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นที่เขาภาวนาพุทโธน่ะนะเข้าพุทออกโธดูที่ปลายจมูกมันดูว่ามันสั้นแต่ต้องให้มันสั้นตามความเป็นจริงนะรู้ว่ามันสั้นรู้ว่ามันยาวมันไม่ทันหนอก็ไม่ต้องใส่เรียกว่าหายใจเข้าหายใจยะพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบเหมือนนายช่างเนาะนายช่างที่ทำนายช่างกลึงหรือว่าที่เขาถ้าเปรียบเทียบอีกอย่างก็คือพวกเย็บจักก็ได้เนาะทอหูกก็ได้เนาะถ้าดึงก็รู้ว่าดึงเหยียบก็รู้ว่าเหยียบมันสั้นมันยาวมันเข้ายังไงพระเจ้าก็เปรียบเทียบให้มันเราหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับปัจจุบันอันนี้เขาเรียกของกายรู้สึกเขาเรียกว่ารู้กายในกายพอไปอีกปัพพะหนึ่งเขาเรียกว่าปฏิกูลเนาะดูปฏิกูลถ้าเราบวชเราก็ได้นะเนี่ยบวชหลวงพ่อประชาท่านให้อยู่แล้วเนาะผมขนเล็บฟันหนังเกศาโลมานะขาทันตาตะโจหลวงพ่อท่านบอกว่าอันนี้มันของที่มันมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่ามันเป็นของไม่สะอาดเป็นปฏิกูลมันยังมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเลือดเอ็นม้ามตับไตปอดพังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนาะน้ำเลือดน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองเนี่ยนะเป็นของปฏิกูลในร่างกายของเราเนาะแต่เรามองไม่ค่อยเห็นแต่เรามองเห็นคือผมขนเล็บฟันหนังเค
เคยเล่าให้โยคีตอนเช้าเนาะสมัยที่เป็นเด็กอยู่ที่บ้านนะมันมีที่บ้านเนี่ยที่ลำปางเนาะโยมเขาก็เสียชีวิตไปแล้วชื่อเขาก็เป็นคนหามเนาะไม่บอกชื่อเขาละเขาก็ไปเราก็มาบวชเรานึกได้เนาะเออมันเป็นอสุภะโยมเขาก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวทานก๋วยเตี๋ยวแกก็ใส่เยอะอะนะใส่พริกก็เยอะใส่น้ำปลาเนี่ยไม่ใช่ใส่ธรรมดาตอกก้นเนาะปุ๊บ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 นี่เนาะแล้วมันเค็มอะมันเค็มแกก็ไม่รู้จะทำยังไงหันไปหันมาไม่คนขายกับคนเสิร์ฟไม่มองมาทางนี้ก็เลยล้วงเข้าไปที่จักรแล้ตัวเองเนาะดึงขนมาใส่เข้าไปคนไปคนมาสมัยก่อนมันไม่มีกล้องวงจรปิดเหมือนสมัยนี้เนาะดีนี้ทำไม่ได้นะทำไม่ได้เขาก็คนไปคนมาก็เรียกเด็กมาบอกเนี่ยอาหารก๋วยเตี๋ยวมันไม่สะอาดอ่ะกระซิบนะไม่พูดแรงกระซิบเด็กก็ไปบอกเจ้าของร้านก็กลัวนะกลัวเดี๋ยวแขกลุกหนีหมดเนาะลูกค้าเนาะบอกไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนให้เขาก็เปลี่ยนให้ใหม่เราก็มานึกได้โอ้มันเป็นอสุภะนะขนนะเป็นอสุภะกรรมฐานแต่ไม่ดีไปทำนะไม่ไปเอาตัวอย่างไม่ดีเนาะไปทำแต่เรารู้ว่าอ๋อมันเป็นอสุภะนะกรรมฐานแต่อาตมาไปฉันหรือว่าผมไปฉันเท้าเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะส่วนมากจะไม่ค่อยเติมอะไรนะเขาให้มาอย่างนั้นเราก็ฉันไปอย่างนั้นนะมันก็อร่อยดีนะเราก็นึกในใจเราก็เคี้ยวไปเกินไปเดี๋ยวมันลงคอแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องเลยเนาะรสชาติมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลิ้นเนาะอยู่ที่ลิ้นเขาเราเนาะบางครั้งเราก็ฉันไปเรียบร้อยเขาก็มาถามอาจารย์อร่อยไหมกับข้าวเราก็นึกจะบอกยังไงดีถ้าบอกอร่อยก็จะได้กินบ่อยนะมาบ่อยนะโยมเนาะก็ฉันได้อยู่แล้วก็บอกฉันได้อยู่บางครั้งอร่อยหรือเปล่าก็ไม่ได้ลืมไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจมันเท่าไหร่อร่อยก็อร่อยก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันทั้งโลกเขาบอกโยมเนาะแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ก็ฉันได้อยู่ฉันได้แต่ไม่ค่อยบ่อยนะเขาเรียกว่าเราก็ทานไปเคี้ยวก็รู้อ่ะรสเนาะหลวงพ่อก็บอกรสก็รสเนาะรสเนาะพอเรากลืนลงไปเนี่ยมันมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วคราวนี้มันอยู่ที่ประโยชน์ของมันมากกว่าเนาะว่าจะมีประโยชน์มากแค่ไหนฉะนั้นร่างกายของเรานี่เป็นอสุภะนะเป็นอสุภะกรรมฐานเป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดวันนั้นมีพระท่านเดินผ่านมีพระท่านเอาคำหลวงพ่อไปพูดเนาะที่หลวงพ่อให้บวชพระใหม่ที่ปฏิรูปนะเห็นพระท่านบอกว่าปฏิรูปปังปฏิรูปตัวเองเนาะพระเราต้องปฏิรูปตัวเองนะแต่คนพูดปฏิรูปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะแต่เราก็พยายามนะพยายามปฏิรูปตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยปฏิรูปแต่ไม่ใช่ไปลบล้างนะปฏิรูปตัวเองเราเป็นเขาเราไม่ทำเหมือนคนบ้านพยายามไม่ทำให้เหมือนคนบ้านให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เนาะเราก็เป็นปุถุชนคนหนึ่งนะเอาผ้าเหลืองมาห่มมาเนาะเพื่อจะฝึกตัวเองให้เป็นกัลยาณชนนะจากปุถุชนเนาะปุถุชนคือคนหนาด้วยกิเลสแล้วก็ฝึกปฏิรูปตัวเองปฏิรูปยังไงบ้างเราถึงมารู้คำแปลพอฟังบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าเราก็ต้องปฏิรูปตัวเองนะต้องปฏิรูปตัวเอง
ปฏิรูปอะไรบ้างหนึ่งเราเป็นคนบ้านเราสูบบุหรี่เนาะเราเลิกได้ไหมมาบวชพระเป็นพระเลิกบุหรี่ได้ไหมไม่คีบไม่คาบมันบินเข้าปากหรือเปล่าเราไปคีบเราไปสรรหามันก็จะสูบมันตลอดเราก็ต้องปฏิรูปตัวเองนะหลวงพ่อท่านบอกว่าเคยว่าให้พระอย่างงู้นอย่างนี้พอเรามาบวชเราก็จะไปทำเหมือนที่เราเคยว่าให้เขาก็ไม่ได้เนาะบางครั้งมันเสียศักดิ์ศรีพระนะไปขอบุหรี่โยมสูบไงเนาะโยมขอบุหรี่สูบหนึ่งตัวมันเสียศักดิ์ศรีพระหมดเนาะเสียศักดิ์ศรีพระหมดเลยขอบุหรี่โยมสูบยังขี้บุหรี่อยู่เนาะถามว่าคนพูดเคยสูบไหมเป็นคนบ้านสูบเคยสูบเคยดื่มเคยดื่มเหล้าเคยสูบพอเราบวชแล้วก็เอาทิ้งไว้นอกวัดเราไม่เอาเข้ามาด้วยนะแล้วเข้ามาด้วยแต่ถามว่าสูบไหมมันมียาอยู่ยาโยมเขาเป็นโยมไซนัสแก้ไซนัสได้นะแต่ไม่ใช่บุหรี่ที่สูบทั่วไปนะมันเป็นเขาเข้าพวกขี้ช้างบ้างอะไรพวกนี้เนาะหลายอย่างเขาทำมาแล้วเอาให้โยมให้โยมไปสูบโยมบอกว่าโอ้โหดีมากอาจารย์ว่ะหายใจโล่งเขาบอกน้ำมูกใสๆมันไหลออกมาอันนั้นเป็นยาไม่ใช่บุหรี่นะไม่ใช่บุหรี่เขาเรียกสูบแก้ไซนัสอันปฏิรูปตัวเองเนาะโยคีที่จะบวชก็ต้องปฏิรูปตัวเองนะต้องฝึกอดตัวเองเนาะฝึกอดทนตัวเองฝึกอดเอาเคยเล่าอีกหน่อยหนึ่งเล่าของตัวเองนี่แหละความคนเราเคยทำเนาะเราเคยอยู่กับเขากับเพื่อนเคยไปสังสรรค์เคยไปกินเหล้าไปนู่นไปนี่พอบวช3เดือนกลับบ้านเนี่ยเราไปนั่งอยู่คุยกับอีกคนหนึ่งมันมาข้างหลังเนาะมันมาจับตาเรานะเคยไหมเคยเขาจับตาเราไหมเขาก็บอกว่าอันนี้รู้ไหมว่าเป็นใครจับตาไม่เรามองเขาพอเราถ่ายได้เขาก็ปล่อยถ่ายไม่ได้เขาก็ปล่อยคุยกันไปคุยกันมาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ถามเรื่องข้าวเย็นด้วยเนาะพระฉันข้าวเย็นไหมวันนี้จะเอาลาบเอาซาดึกมาถวายเอาไหมครับโอ้เราบอก3เดือนแล้วข้าวยังไม่ตกท้องเลยวันน่ะ3เดือนแล้วข้าวยังไม่ตกท้องเลยตอนเย็นนะตอนเย็นหลังเที่ยงแล้วเขาบอกเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ถามไปอีกนะเหล้ากินอยู่ไหมเขายังถามเรากินอยู่ไหมเราบอกเราเป็นพระนะจะกินจะฉันได้ยังไงเขาบอกพระแถวนี้เขากินนะเขาบอกกับพระแถวนี้กินก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เราไม่กินเขาบอกออกพรรษาแล้วกินได้แล้วมั้งเราก็นึกในใจขึ้นมาแป๊บอ๋อคนไม่ดีอยู่ไหนเขาก็ว่าไม่ดีเนาะต้องโทษตัวเองนะว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่ดีตอนเป็นคนบ้านนะพอมาเป็นพระแล้วก็ฝึกเอาโยคีที่จะบวชแล้วก็ฝึกนะต้องตัดนะต้องละพยายามเนาะพยายามละเราไม่สูบเราไม่ดื่มเราไม่กินละเราเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนปฏิรูปตัวเองแม้แต่โยมก็เหมือนกันนะมา3วันเนี่ยไม่ต้องหาที่สูบบุหรี่เนาะโอ้หลังห้องแถวเสาไฟฟ้านั่นน่ะเดี๋ยวนี้สูบกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้นี่แต่ส้นบุหรี่นะปลายยางนะสูบบุหรี่คนขโมงนะ3วันเองเนาะคงไม่ตายมั้งอดบุหรี่นะถ้าตายเดี๋ยวเป็นเจ้าภาพให้เป็นเจ้าภาพสวดฟรีเทศฟรีให้ทำบุญให้หมดเลย3คืน
ไม่ต้องนี่แหละเรามาฝึกแล้วเนาะมาฝึกปฏิบัติแล้วจริงๆถ้าเอากฎหมายมาใช้ได้ตังค์ทุกวันนะเขาปรับนะปรับ 5,000 นะสูบบุหรี่ในวัดนะที่ขึ้นป้ายไว้เนี่ยเขาเรียกว่าขึ้นป้ายไว้ป้องกันหลวงพ่อเจ้าวาดถ้าไม่ขึ้นป้ายไว้หลวงพ่อเจ้าวาดก็โดนไปด้วยนะเจ้าของที่สถานที่โดน 5,000 เหมือนกันนะตามกฎหมายนะแต่หลวงพ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อมีป้ายเรียบร้อยแล้ววัดห้ามสูบบุหรี่แต่คนสูบนี่ถ้าเขาแจ้งโดนนะ 5,000 บาทแต่ยังไม่มีใครเอากฎหมายมาใช้เนาะเมื่อก่อนมีข่าวที่วัดพระสิงห์ทีหนึ่งก็เรื่องเงียบไปถ้ามาใช้นี่พระหลายรูปอยู่ขี้หลายคนนะคงไม่มีคนมาวัดอ่ะเนาะโดนเรื่องบุหรี่เนี่ย 5,000 มันใช่น้อยๆนะ 5,000 บาทกฎหมายเขามีอยู่นะฉะนั้นเราต้องพยายามนะพระใหม่หรือว่าโยคีที่ใกล้จะบวชเข้าพรรษานะพยายามลดละเลิกไปเลยหักดิบไปเลยไม่ตายหรอกอาตมาหรือว่ายังไม่ตายเลยถ้าเลิกข้าวกับเลิกบุหรี่เนาะเลิกไปคู่กันเนาะถ้าสูบบุหรี่ก็ไม่ต้องกินข้าววัดไม่ต้องไปซื้อกินสูบบุหรี่อย่างเดียวนะลองดูเนาะดูซิว่ามันบุหรี่กับข้าวอันไหนจะดีกว่ากันเนาะลองเลิกดูเนาะเลิกข้าวกับเลิกบุหรี่ลองดูนะถ้าเรากลับมาเขาเรียกว่ากลับมาสติปัฏฐานดีก็คือให้พิจารณาธาตุทั้ง4เนาะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟของเราเนี่ยธาตุดินก็เขาเรียกว่ามีลักษณะแข็งธาตุน้ำก็เอิบอาบธาตุไฟก็ความร้อนธาตุลมก็เขาเรียกว่าเบาๆที่พูดได้นี่คือธาตุลมนะธาตุลมมันทำงานดังนั้นธาตุมันปรับเนาะเหมือนโยคีหลายๆคนมาปฏิบัติธรรมบางคนก็ตัวหนักบางคนก็เหมือนมีอะไรทับเขาก็จะปรับของเขาเองบางคนก็อาจจะออกจากการถ่ายได้ถ่ายอาจจะเป็นก้อนเป็นน้ำมันเป็นคู่กันเนาะน้ำกับดินมันมาคู่กันบางคนนี่ขอโทษนะถ่ายนี่มีแต่น้ำเนาะแต่ต้องสังเกตตัวเองว่ามันเพลียไหมตามันโลโลหรือเปล่าแต่ถ้ารู้สึกดีไม่เป็นไรเขาเรียกธาตุมันปรับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องรีบไปกินยาร่างกายอาจจะปรับเรื่องธาตุไฟรู้สึกลุมๆตัวร้อนๆจะเป็นไข้บ้างนะยังไม่ต้องทานยาเนาะยังไม่ต้องไปกินยาบล็อกมันยังไม่ต้องไปทานยาบล็อกเขาสมัยที่บวชอยู่จะใหม่ๆหลวงปู่ไม่ให้ฉันนะไม่ให้ฉันยาโอ้เป็นไข้จนหน้าแดงขี้มูกไหลไปสอบอารมณ์หลวงปู่บอกยังไม่ต้องทานยานะลูกมันเป็นสภาวะธรรมยามันก็ไม่ค่อยมีนะสมัยก่อนนะพารานะ30กว่าปีที่แล้วเนาะหลวงปู่ไม่ให้ฉันนะยากำหนดเอาลูกกำหนดเอาเป็นสภาวะธรรม2วัน3วันนั่นกว่ามันจะหายนะกำหนดลูกเดียวไข้ก็ไข้เนาะไข้เนาะดูมันไปท่านไม่ให้ฉันเขาเรียกว่าธาตุมันปรับหลวงปู่ว่าธาตุมันปรับธาตุไฟมันเยอะไฟกับลมมันมาด้วยกันเนาะถ้าเราเห็นไฟไหม้ที่ไหนลมมาแล้วเนาะลมจะมาละเลอบ้างผายลมบ้างท้องร้องบ้างเนาะบางครั้งคุยกับเพื่อนท้องมันร้องโก๊กไม่หิวนะแสดงว่าลมมันอยู่ในไส้ลมมันอยู่ในช่องท้องลมขึ้นเบื้องบนก็เลอบ้างลมลงข้างล่างก็ผายลมแต่เราไม่ต้องกั้นไว้นะแล้วก็พยายามออกไปเดินเองนั่งเองปล่อยเต็มที่เขาจะได้เบาสบายเนาะเขาเรียกธาตุแต่ธาตุลมจะเยอะนะธาตุลมจะเยอะเพราะลมนั่นนะที่เราทำให้เราเคลื่อนไหว
เขาเป็นธาตุลมธาตุลมทำงานท่านพอธาตุมันปรับแล้วเราก็จะเดินนั่งเดินนั่งได้สบายเนาะธาตุมันปรับยังไม่ต้องทานพาราไม่จำเป็นไม่ต้องไปทานเขานะพารานะไม่จำเป็นจริงๆค่อยทานกำหนดดูก่อนบางคนไปสอบอารมณ์เนาะอาจารย์หนูทานพาราไปแล้วเป็นยังไงไหมกับมันทานไปแล้วเป็นไงอ่ะมันก็ง่วงก็เป็นง่วงเลยสิก็ทานไปแล้วจะเป็นอะไรมันก็ทานไปแล้วเนาะถ้าไม่ทานก็จะไม่ให้ทานไงไม่ถามก่อนว่าทานได้ไหมเนาะทานไปแล้วก็แล้วไปแต่ถ้ายังไม่ทานก็ทนเอาก่อนทนเอาก่อนนะกำหนดเอาก่อนธาตุเขาปรับธาตุปรับอันนี้เป็นเรื่องของกายนะกายจะมีป่าช้าทั้ง9เลยเนาะสมัยพุทธกาลหรือว่าสมัยครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านก็จะได้ไปพิจารณาซากศพซากศพทั้งแต่วัน1 2วัน3วันเป็นปีนะจนกระดูกนี่มันผุนะมันยุ่ยสลายไปกับดินแต่สมัยนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะพอตายปุ๊บเขาก็มาเก็บแย่งกันเก็บไปสมัยก่อนเขาไม่เก็บกันอ่ะเขาไปทิ้งที่ป่าช้าบ้างอะไรบ้างครูบาอาจารย์ท่านก็จะได้ไปดูไปเพ่งศพนะไปดูศพมันย่อยสลายไปเป็นวันเป็นวันไปเนาะมันขึ้นอืดมันสีเขียวมันมีน้ำเหลืองไหลมีมดกัดมีสัตว์กินเนาะกระดูกกระเดี่ยวส่วนนู้นส่วนนี้กระจัดกระจายนะไปทิศน้อยทิศใหญ่เนาะในตำราว่าไว้นะนะพิจารณาเราก็นึกเอานึกถึงภาพนึกภาพออกแต่เราก็พอเห็นของจริงอยู่บ้างแต่มันไม่ได้เห็นจะเยอะๆเหมือนคนโบราณเขาคนโบราณเขาจะเอาไปทิ้งในป่าช้าแล้วป่าช้าทั้ง9เนาะแล้วก็พิจารณาเอากายของเรานี่แหละเป็นที่ตั้งถึงว่ามันจะเป็นของปฏิกูลเนาะแต่พระพุทธองค์บอกว่าเอาของไม่ดีมาเป็นของดีได้เนาะเอาเขามาเป็นประโยชน์เอามากำหนดรู้กำหนดรู้ให้มีสติเขาถึงเน้นเรื่องสตินะสตินี้มีเยอะๆอันเอาอีกหน่อยหนึ่งเนาะเอาอีกสักทำที่เขาเรียกปรับอินทรีย์ก็แล้วกันนะปรับอินทรีย์อินทรีย์มี5อย่างนะเขาเรียกสัทธินทรีย์ศรัทธานะคือความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณงามความดีนะอันนี้เขาเรียกศรัทธาเรามาที่นี่ทุกคนมาบวชเป็นโยคีเป็นพระเป็นชีก็บวชด้วยศรัทธาบวชด้วยความเชื่อแล้วแต่คนบางคนก็อาจจะบวชแก้บนเนาะมาบวชแก้บนบางครั้งก็มาบ่นตะมามกันนะอาจารย์รู้อย่างนี้ไม่มาบวชที่วัดลำเปิงนึกว่าสบายหนูไม่ได้ตั้งใจมาบวชหรอกมาสะเดาะเคราะห์มาวัดสะเดาะเคราะห์เขาว่าก็ยอมต้องสะเดาะเองนี่มาเดินจงกรมนั่งสมาธิสะเดาะให้มันออกเองเนาะยิ่งเราบอกว่าเรามาสะเดาะเคราะห์มาบวชให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะหลวงพ่อท่านก็บอกว่านี่เจ้ากรรมนายเวรเขาก็รอดูเราที่หน้าวัดนั่นนะบางครั้งอาจจะขึ้นกำแพงดูก็ได้เนาะว่ามันรับปากเราแล้วมันจะทำจริงหรือเปล่าเนาะมองมาเมื่อไหร่ก็เห็นคุยกันหน้าร้านค้าหน้าหอฉันตลอดเนาะคุยกันเป็นตุเป็นตะเป็นชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงเนาะออกไปจัดการให้หลายเท่าเนาะโยมเนาะหลอกเขาเนี่ยเนาะน่าต้องเขาก็เหมือนเราเนี่ยแหละนะถ้าเราไม่จำกอดเจ้ากรรมในเวรเนาะท่านโยมต้องปฏิบัติเยอะๆนะเดินจงกรมนั่งสมาธิสะเดาะเองเนาะอาจารย์ให้6เอา7ให้7เอา8ให้8ได้10เนาะเอาเข้าไปเลยเอามันควันออกหูแล้วนะเขาเรียกว่าต้องมีศรัทธาเรามีศรัทธาศรัทธาต้องปรับต้องคู่กับปัญญากันนะป
ัญญาคือความรู้รู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเราศรัทธาเยอะเกินไปไม่มีปัญญาเราก็จะเชื่อแบบงมงายใครบอกอะไรก็เชื่อเข้าไปหมดไม่มีปัญญาแต่ถ้าปัญญาเยอะไม่มีความเชื่อก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านเนาะไม่ไปฉันรู้หมดแล้วเพราะว่าปัญญาเยอะแต่มานั่งเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ได้เขาละขาดศรัทธาฉะนั้นต้องให้คู่กันนะให้คู่กันศรัทธาเคาะคู่ที่สองก็คือวิริยะกับสมาธิวิริยะคือความเพียรเนาะความขยันยันเดินจงกรมนั่งสมาธิเราต้องเดินกับนั่งให้เท่ากันความเพียรเกิดจากการเดินสมาธิก็เกิดจากการเดินเนาะเหมือนเรามาใหม่ๆเราเดินจงกรมแล้วรู้สึกสบายอาจารย์สบายนั่งแล้วไม่สบายแต่นั่งไม่สบายก็ต้องนั่งกับเดินให้เท่ากันเขาเรียกสมาธิมันจะเกิดจากการนั่งพอเรานั่งได้เนี่ยเราจะเบาสบายนะโอ้ไม่ลืมนะบางคนไม่อยากออกแล้วไปติดสมาธิงั้นให้มันบาลานซ์กันเราเดิน15ก็นั่ง15เดิน20ก็นั่ง20สลับกันไปนะบางคนนี่ฟังไม่ชีบอกว่าหนูเดิน15นั่ง15นะมาใหม่พอไปสอบอารมณ์เป็นยังไงบ้างเดิน15นั่ง15อาจารย์ได้แล้วได้เท่าไหร่ได้15 15ให้ชีเขาบอกอย่างนั้นเนาะตายแล้วได้15 15ก็ไปทำอะไรนั่นน่ะก็ทำนู่นทำนี่พอมันได้แล้วนะแม่ชีต้องบอกใหม่นะพี่เลี้ยงนะเดิน15นั่ง15สลับกันไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเอาให้ได้6ชั่วโมงต้องบอกเขาสุดๆนะบอกไม่สุดนี่ไม่ได้15 15ได้แล้วสบายนอนเล่นแล้วเนาะต้องบอกให้หมดนะบอกไม่หมดไม่ได้โยคีก็เอาไปเพราะว่าเขาซื่อเนาะว่านอนสอนง่ายเอาตามให้ชีบอกนะนั้นเรียกว่าเดินวิริยะเกิดจากการเดินสมาธิเกิดจากการนั่งให้เท่าๆกันไอตัวที่ระลึกได้เยอะๆคือตัวสตินะสตินี่ระลึกเยอะๆศรัทธาเกิดก็ให้รู้ปัญญาเกิดก็ให้รู้วิริยะเกิดก็ให้รู้เพราะว่าสตินี่เป็นธรรมเขาเรียกพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างนะสตินะรอยเท้าช้างนี่มันจะใหญ่พอมันเหยียบไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นเสือจะเป็นกระทิงสัตว์เล็กสัตว์น้อยเหยียบเข้าไปในรอยเท้าช้างมันก็จะคุมรอยเท้าช้างไม่ได้เนาะอยู่ในนั่นหมดเลยสติเหมือนรอยเท้าช้างใหญ่มากเนาะงั้นให้มีระลึกเยอะๆโกรธก็รู้ว่าโกรธไม่พอใจก็รู้ไม่พอใจหงุดหงิดก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงนะหงุดหงิดเนาะหงุดหงิดเนาะไม่พอใจเนาะเขาเรียกตัดเราตัดการต่อของเขามันต่อที่ไหนต่อที่ตาเนาะตาเห็นรูปคือตัวต่อหูได้ยินก็เป็นตัวต่อนะถ้าเราตัดมันได้เนาะได้ยินเนาะได้ยินเนาะได้กลิ่นเนาะได้กลิ่นเนาะไม่ต้องบอกว่าหอมหรือเหม็นนะหลายคนนี่กำหนดผิดนะหอมเนาะหอมเนาะเหม็นเนาะเหม็นหน่อยสักพักลุกแล้วเดินไปตามหาแล้วเนาะตามหากลิ่นมันอยู่ตรงไหนไม่มีถามเพื่อนอีกต่างหากนะงั้นกำหนดแค่กลิ่นเนาะก็พอกำหนดแค่นี้ก็พองั้นให้มาปรับอินทรีย์เนาะปรับศรัทธาแล้วเราจะได้ปฏิบัติถึงเราจะมาน้อยมา3คืนนะแต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะได้ธรรมะเนาะได้ธรรมะมีอยู่คนหนึ่งเอานิดหนึ่งเนาะอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเคยเป็นสมัยก่อนเขาทำงาน SCG นะเมื่อหลาย10ปีก่อนละก่อนที่ SCG เขาจะมาวัดลำเปิงจัดมาเป็นกลุ่มชื่อเขามันก็จำไม่ค่อยได้เนาะน่าจะวิชัยนะไรชัยนั่นแหละขอมา3วันตอนนั้นอยู่กุฏิเก่าเขาก็ได้สอบอารมณ์เ
กับอาตมาเขาก็บอกว่าเขามีเวลา3วันแล้วจะเพราะว่าบริษัท SCG เขาจะส่งไปเรียนต่อที่ประเทศนอกไปต่อปริญญาเอกเขาก็เลยได้มา3วันมาตั้งใจเดินตั้งใจนั่งนะ3วันก็เห็นธรรมะได้เขาบอกโอ้อาจารย์ผมได้อะไรเยอะผมรู้แล้วผมเอาแต่ใจตัวเองเขาถ้าเขาฟังอยู่เขาคงรู้เนาะว่าเขาได้มาปฏิบัตินะเขาบอกว่าเขาเอาแต่ใจตัวเองแม่บ้านทำอะไรไม่ถูกใจเนาะไม่ทันใจก็ด่าว่าเขาพอมันมาออกตอนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยอ๋อรู้เลยว่าใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองแม่บ้านดีมากนะไม่เถียงไม่ว่าอะไรทำให้ทุกอย่างเขาก็เลยรู้ตัวเองว่าเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเนาะไม่ดีมากเลยอาจารย์พออ๋อแล้วใครไม่ต้องบอกคราวนี้มันหลวงพ่อท่านบอกว่าเด็กมันรู้จักชาติตัวเองเนาะชาติดีกับชาติชั่วเนาะหลวงพ่อท่านเคยบอกบ่อยๆเนาะรู้สองชาติไปแล้วไม่ต้องไปรู้ชาติอื่นชาติดีกับชาติชั่วท่านบอกสองชาติก็พอละลึกได้แค่นี้ก็พอแล้วเนาะเป็นบุญเป็นกุศลแล้วนะวันนี้ให้ธรรมะก็พอสมควรแก่เวลาเนาะบุญกุศลใดที่ได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนจบก็ขอทุกคนจงมีความสุขความเจริญคิดและหวังสิ่งใดไม่ผิดทํานองครองธรรมขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชะนี้หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุอหังพุทธัญจะธรรมังจะสังฆังจะสานังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังฆกสังมุขาเอตังเมสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมะคะมะสัพพาทุกขาปมุญเจเลยะถากรังกเรยหังสัมมาสัมพุทธสาสนังทุกขะนิสานะเสวะภาคีนิสังอนาคเตกายเณวาจายะวะเจตสาวาพุทเทขุกำมังปกตังไมยายังพุทโธปฏิคันธัตุอัจยันตังกาลันตะเลสังเวตุงว่าพุทเทกาบค่ะกายเณวาจายะวะเจตสาวาธัมเมขุกำมังปกตังไมยายังธัมโมปฏิคันธัตุอัจยันตังกาลันตะเลสังเวตุงว่าธัมเมกาบกายเณวาจายะวะเจตสาวาสังเคขุกำมังปกตังไมยายังสังโฆปฏิคันธัตุอัจยันตังกาลันตะเลสังเวตุงวะสังเคกะเราได้ฟังธรรมในยามค่ำคืนโอกาสที่เราจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมนั้นก็จะว่าเป็นของหาได้หาโอกาสได้ยากวันนี้ท่านพระครูท่านก็มาให้ทำพ่อคิดเป็นตัวธรรมะแก่พ่อเราแล้วก็ว่ามันจะเป็นอารมณ์แบบไหนก็ตามแต่ถ้าเรามีสติมันก็เป็นอารมณ์กับมันก็เป็นอารมณ์กรรมฐานเราถ้าเรามีสติได้ขณะใดมันก็กรรมฐานก็เกิดขึ้นขณะนั้นแหละขอให้เราทั้งหลายได้ทำกิจนะขอทำหน้าที่ของเราวันเออวันนี้เป็นวันที่28มิถุนายนป
ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรก็มีการเสวยพุทธมนต์ถวายเฉลิมเกียรติแด่พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ประสูติวันที่28เดือนกรกฎาคมเดือนหน้านี่นะวัดเรานี่เป็นวัดในนามของจังหวัดจะมีการอุปสมบทเสริมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง80รูปวัดเราเองก็คนบวชในนามวัดเราก็10กว่ารูปแล้วก็พระบวชด้วยกันก็หมด90กว่ารูปนี่นับเป็น100รูปนะการอุปสมบทเสริมเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นในเราจะจัดในนามของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในนามของข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่หน่วยราชการทุกอย่างก็เป็นมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันให้ว่าเราเป็นสถานที่อุปสมบทแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมจนถึงวันที่3เดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่14บวชวันที่10วันที่3สิงหาก็สิกขาละเพศแต่พระที่บวชในโครงการของว่าเราก็อยู่จำพรรษาปีนี้เป็นปีพิเศษว่าเป็น72ปี6รอบของพระเจ้าอยู่หัวเราก็ได้จะได้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลวันนี้ก็มีการเป็นเจริญธรรมนมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวที่วัดปุพารามก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้ไปร่วมกิจกรรมนะอย่างวันที่28เดือนที่แล้วเดือนพฤษภาเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพมีหน่วยราชการมีพระสงฆ์คณะเจ้าคณะตำบลอำเภอแล้วก็พระสงฆ์ในวัดผู้ข้าศึกบริการในวัดก็มีการเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวเป็นนี้วันนี้ตรงกับวันที่28ก็วัดบุพารามเป็นเจ้าภาพนี่ไม่ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเราเหมือนกันประกอบส่งเสริมพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนานะและอีกกิจหนึ่งอีกหน้าที่อีกนี่หนึ่งก็คือว่าทางวัดพระศรีจอมทองได้เปิดโครงการสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์โครงการพระวิปัสสนาโครงการพระวิปัสสนาอาจารย์ว่าเราก็ได้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพทำตุ๊กตาลูกจุดนะตุ๊กตาจุดแต่ว่าปีนี้เราทำด้วยเดซินนะมันก็ก็ราคาถูกหน่อยปีที่แล้วทำด้วยไม้สักไม้ก็เป็นไม้สักไม้ขนุนก็แพงหน่อยค่าแกะมันแพงเป็นตัวละ1,200ปีนี้ได้เดซินนะมันแก้หล่อพิมพ์นั่นแหละมันก็ทำได้250องค์แบบนั่งละ250องค์แบบยืนบ้านเราก็บอกบุญไปว่า299ต่อองค์ตอนนี้ก็มีพระสงฆ์และก็อุบาสกอุบาสิกามาร่วมเป็นเจ้าภาพหลายละก็ประมาณสักประมาณ560องค์ไม่รอดก็แค่ว่าถ้าเดี๋ยวจากนั้นก็เพราะเราก็ร่วมกันนะคงละ300
เป็น500องค์ก็แสนห้าก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพได้นะเป็นอุปกรณ์สอนกรรมฐานนะง่ายต่อการเข้าใจกับโยคีใหม่ต้องฝึกกรรมฐานฝึกภาวนาให้มากก็ทั้งพวกเราด้วยพระสถานญาติโยมด้วยนะก็สามารถเป็นเจ้าภาพได้นะตุ๊กตาจุดที่ถวายจะได้ถวายผ้าที่เรียนจบคอร์สนะพวกเราก็จะได้ไปพระละขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณรเจริญพรแม่ชีโยคีคุกเข่าพนมมือขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กราบพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสามเณรแม่ชีโยคีกราบทีหลังอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์สามเณรขอเชิญคณะแม่ชีโยคีกราบพระเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุขอโยคีนะคะช่วยปิดหน้าต่างด้วยค่ะขอบคุณค่ะ